มันต้องมีนักเตะประเภทไหนถึงจะเหมาะกับแท็กติกแบบที่อินเตอร์ทำเรานึกถึงการท่าเรือเห็นไหมมันเล่นสไตล์นี้ได้เล่นในระบบ 3-5-2 เนี่ยชัดเจนได้เออมันก็เหมาะมีลูกเซตเพย์ที่น่ากลัวมีหลัง3ที่แข็งแรงมีกลางที่เสิร์ฟบอลได้มีสายเทคนิคอยู่1คนไอ้ยิ้มเหมาะเลยเอาจริงอันนี้บอกโชคได้เลยบอกอันได้เลยครับคือถ้าเราเทียบกับไทยลีกนะพี่จุ่นก็คุกคีมานานครับมันต้องมีนักเตะประเภทไหนถึงจะเหมาะกับแท็กติกแบบที่อินเตอร์ทำเพราะว่าเอาซิตี้อยู่60นาทีเนี่ยไม่ธรรมดานะในมุมก่อนนะเรานึกถึงการท่าเรือมีหน้าเป้าที่ลูกกากาดดีแฮมิลตันโซเรสคือเก็บบอลได้เก็บบอลได้ก่อนหน้าหนึ่งก่อนหน้าต้องเก็บบอลได้ใช่และท่าเรือมีคนที่เปิดบอลดีปากรปากรมีลูกเซตเนที่น่ากลัวมีหลัง3ที่แข็งแรง มีกลางที่เสิร์ฟบอลได้มีสายเทคนิคอยู่1คนไอ้ยิ้มเห็นไหมมันเล่นสไตล์นี้ได้เล่นในระบบ 3-5-2 เนี่ยชัดเจนได้มันก็เหมาะเท่ากับว่าพี่จุนมองว่าการท่าเรือนะที่ถ้าเกิดเอาแท็กติกของอินเตอร์มาใช้แล้วปรับใช้อาจจะเหมาะในแชมเปี้ยนลีกนี่เลยเนี่ย AFC เนี่ยเหมาะเลยเอาจริงอันนี้บอกโชคได้เลยบอกอันได้เลยนะเนี่ยตามนี้นะแฟนๆท่าเรือก็เผื่อไปคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้ของท่าเรือใช่ครับจริงๆน่าสนใจนะเพราะพอพี่จุ่นพูดนึกภาพตามใช่เว้ย352ด้วยแต่โซเลสเยอะเหมือนลูกากูแค่นั้นเองขอตรงนี้